นี่ครับจุ่มๆเลยครับขาแบบอ้วนครับนี่ครับครับไก่ทุกท่านโอ้โหดอกแห้งมากครับตรงทีรีด้วยครับเป็ดของขาดงครับกำลังเห็นครับกุ้งปุ๊กเลยครับเป็ดของไก่ดอกนี้ครับดอกนี้เป็นไข่ครับสวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์ทิวครับวันนี้ก็อยู่กับบ่าวทิวคือเก่าครับบ่าวทิวพามาเฮ็ดครับวันนี้ที่กัดเก่าครับปลาเป็นบกอำเภออุทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้ก็ฝนตกลิ้นๆเนาะครับวันนี้พร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับสิได้บ่ครับไปครับว้าวพี่น้องเห็ดเพิงนกยุงครับมีดอกนึงดอกมีใหญ่ยาวๆเลยครับเห็ดเพิงไข่ครับนี่นี่ครับจุ่มๆเลยครับนี่อุ้ยสองจูมงามๆครับจูมนี่อุ้ยจูมแบบไงพี่น้องพุ่นอุ้ยพี่น้องออกอยู่ใต้ต้นกระลกทกนี่ครับนี่อุ้ยเห็นนี่สามดอกครับนี่เนี่ยเราเห็นดอกนี่คือสิบ่เห็นหรอกครับนี่เปิงเครื่องอยู่เป็นต้นไข่ดอกนึงจูมงามๆครับต้นนี้นี่ว้าวน้องเห็ดต้นไข่โอ้เห็ดต้นไข่ออกแล้วครับนี่ได้เก็บหลายดอกนะนี่จุ๊ปุ๊จุ๊ปุ๊ครับมาครับพี่น้องมาเบิ่งหุ่มนี่งามงามครับงามงามป้าบโอ้ยโอ้ยหลุดมือแล้วครับอู้หุ่นดอกนึงมาเบิ่งเยอะดอกดีจุ่มจุ่มครับดอกนึงนี่พี่น้องพอแล้วครับอุ้ยแนวแสบครับแนวแสบนี่เห็ดตะไคร้พ่นครับอุ้ยหอมแห้งครับนี่อุ้ยหลังเขียวๆเลยนี่หอดจีปกไว้ป่ะขาแบบอ้วนครับนี่อุ้ยดอกนี่เบิ่งครับคือเจาะปุ๊ดพี่น้องดิบ่ได้มีซ้ำนี่เด้ครับโอ้ยหุ่มนี่ครับโอ้ยหุ่มไอ้แหลมครับนี่มาเก็บสุเทือนเพิ่นว่าหุ่มนี่แหละครับเพิ่นเคยได้เก็บครับหุ่มไอ้แหลมโอ้ยมีหอดนี่ระวังเด้อพี่น้องนี่เบิ่งซุ่มเข้ามาไกลๆครับเห็นบ่นี่เอียงนี่ดำๆนี่ไม่งอดไม่ปองครับโอ้ยอันตรายเด้อครับระวังเอาครับไข่เห็ดละโงกครับผมไข่นี่โอ้ยขนาดเปื่อนได้นี่ครับเดี๋ยวสิพาเบิ่งไข่นี่แล้วครับว่าแม่นบ่นั่นนี่ครับวิธีสังเกตครับขาสิเป็นโกนนี่เห็ดละโงกใหญ่คักๆเลยนี่ครับแต่ว่าเคยเก็บแล้วครับมองนี้ก็เลยมั่นใจแน่ครับว่าเป็นเห็ดละโงกเอากระตาก่อนครับ
นี่ครับเริ่มแล้วเด้อครับพี่ละเงอะบ้านนี้ไก่สิมาเยือนแล้วโอ้ยเยือนแล้วนี่ครับนี่ครับสิไปเลาะบึงอยู่ต่อครับมื้อนี้ไก่สุดท้ายแห้งใหญ่เด้อครับจุ่มไก่หอดแล้วครับออกจนได้ครับโอ้ยรอคอยมาลายมือแห้งอย่าเก็บขนาดเท็จละงกเลยวัดนี่ครับไข่สุดท้ายโอ้ยไข่ฮานครับไข่ฮานโอ้ยใหญ่แห้งเออปุ่นโอ้ยโอ้เห็ดเพิ่งนกยุ่งครับป้านี่ตัดขาเลยดอกหนึ่งครับถัดกันมาปังขาขาไม่พี่น้องก็สีเหงาเขาเป็นคุณโอ้ดอกนี้แห้งงามครับพี่ตรงทีรีเลยครับโอ้ยดอกกำลังจุ่มๆเห็ดเพิ่งขอดงครับนี่โอ้ยกำลังเห็นครับนี่เดี๋ยวสิหาเลาะเบิ่งเด้อบาดนี้ครับเป็นหลังเขียวครับกลมอุกปุ๊กเลยครับเพชรเพิ่งไข่ดอกนี่เพชรเพิ่งไข่ครับนี่ครับหน่อยก็มีครับนี่ยังมืออื่นจะมาเบิ่งครับพี่น้องมาเบิ่งนี่ครับเห็ดกำลังสิออกใหม่ครับนี่เห็ดเพิ่งเขาดงครับนี่แซ่บๆครับเพิ่นว่านมาเบิ่งสิดอกนึงขึ้นเบิดมือครับมื้อนี้ตอนมาฝนก็ตกพายุเขาครับนี่ครับโอ้ยของแท้ครับนี่นี่ครับเพชรเพิ่งเขาครับเริ่มบานแล้วบานนี่จุ่มนี่มาสิออกไปลายเหมียวละดอกนี่แกงเสียบเสียบครับเพชรเพิ่งครับเสียบลายชนิดเลยเราครับดอกนี่โอ้ยเห็ดเพิ่งไข่ครับคุณดอกนึงครับพี่ครับดีจุ่มๆเลยครับดอกนี่โอ้ยดอกนี่จุ่มๆคือกันครับกำลังจุ่มๆครับจุ่มงามครับแสบคือกันครับนี่เห็ดผึ่งขมิ้นครับนี่ดอกเป็นแนวนี้ครับเหลืองๆครับโอ้ยปุ่นนะโอ้ยดอกน้อยๆก็มีเห็ดผึ่งไข่ครับมีส่วนมากเป็นเห็ดผึ่งไข่แล้วครับกำลังได้ซ้ำนี่ครับไก่ที่เมื่อแล้วครับฮะอีกจักหุ่มสองหุ่มครับครับผมมาเบิ่งครับมื้อนี้ผลงานของเฮาครับโอ้ยถือว่ามานอยู่เด้อครับนี่มีแต่ดอกจุ่มๆงามๆครับลักๆก็สิมีเป็นเห็ดผึ่งไข่เนาะครับนี่เห็ดแดงกอแล้วก็เห็ดผึ่งนกยุงครับเห็ดผึ่งเขาดงก็กำลังออกใหม่ครับเห็ดละโงกก็ได้ไข่มันอยู่ครับรอหลุนอีกจักมือ2มือพุ่นแล้วครับบ่สิปูขึ้นบ่เนาะถ้าชอบคลิปจังได๋ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบ่พลาดคลิปต่อไปเด้อครับสำหรับมื้อนี้บ่าวเที่ยวก็สิขอตัวลากลับบ้านแล้วครับฝนก็เริ่มสิตกๆใหม่อีกแล้วครับสวัสดีครับ